ิงร้อยชิงล้านชาชาชาเธอทำถึงรอบเปิดป้ายคะแนนแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแจ๊สได้รุ่นเปิด1ป้ายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเปิดโอกาสให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับใครที่เปิดได้คะแนนสูงสุดในวันนี้จะได้เล่าไปชิง1ล้านบาทจากมาม่านะครับไปดูกันต่อในเซเป้บิลดิ้งครับเริ่มตอนเย็นก่อนเลยครับจากพี่นาก่อนเลยนะครับเซเป้บิลดิ้งหมายเลขกี่ดีครับเซเป้บิลดิ้ง11ครับเซเป้บิลดิ้งหมายเลข11นะครับขอแง้มดูหน่อยนะครับโชคดีครับขาวๆบอกไปครับเป็นพี่แจ๊สครับต้องให้ได้มากกว่า6นั่นเองนะครับถึงจะอยู่ต่อเซเป้บิลดิ้งหมายเลขไงดีครับเซเป้บิลดิ้ง8ครับเซเป้บิลดิ้ง8เปิดไม่เปิดดีนะเราจะเฉลยที่เหลือกันก่อนเลยนะครับเซเป้บิลดิ้งเบอร์12ครับ2ไปแล้วเซเป้บิลดิ้งหมายเลข6ครับ9ไปแล้วเซเป้บิลดิ้งหมายเลข5 3ครับเซเป้บิลดิ้งหมายเลข4 5เซเป้บิลดิ้งหมายเลข9 8เซเป้บิลดิ้งหมายเลข3 1เซเป้บิลดิ้งหมายเลข2ปัญญาไปแล้วเซเป้บิลดิ้งหมายเลข1ครับเป็น4และเซเป้บิลดิ้งหมายเลข7คือ7ทีนี้แหละถ้าเป็นมยุราชนะนะครับเพราะตอนนี้มีคะแนนอยู่นะครับถ้าเป็นหม่ำแพ้แต่ใบนี้เลยนะครับออกมาเป็นบึกโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆกันท่านผู้ชมโอ้โหดูสินะครับใบติดก็เป็นหม่ำนะครับเป็นทางด้านของแจ๊สชวนชื่นครับวันนี้นะครับบริษัทเซอร์มีมูลจำกัดพรุ่งนี้มากๆนะครับต้องไปเลยครับมาม่า1คันรถนะครับและตอนนี้ครับพี่แจ๊สจะไปเล่นกันต่อครับไปชิง1ล้านจับผลิตภัณฑ์ตรามามึง